คนหนึ่งเขาบอกเขาไปเจอผู้ชาย3คนเขาขับรถมาประกบแล้วอ้างบอกเป็นไฟแนนซ์จะมายึดรถกลางถนนสุดท้ายขับรถของเขาไปเจ้าตัวไม่ยอมนะคะกระโดดขึ้นท้ายกระบะตามไปค่ะนี่รถพุ่มตึ้งตึ้งตึ้งไปไม่รู้นี่ใครนี่นี่ผมไปไฟแนนซ์ครับไฟแนนซ์นะครับนี่ครับถือกันอ่ะพี่รถพุ่มอยู่ในชั้นซ่านแล้วเรียกเข้ามาคุยแล้วน้องเบาอย่าทุกข์นะเรามาคุยกันรถพุ่มขึ้นไปฟ้องซ่านแล้วจะไม่จะมาคุยไม่เอา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 มาคุยกันจะไม่จะมิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่ารถยกเพราะว่าระบวดกันนั้นโดนเลยโดนเลยเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะผู้เสียหายก็คือนายธีรพงษ์พรหมวิเชียรอายุ25ปีที่ถ่ายเอาไว้นี่คือจังหวะที่เขาโดนผู้ชาย3คนครับอ้างตัวบอกเป็นไฟแนนซ์นะจะมายึดรถกระบะกลางถนนนะคะที่สุราษฎร์ธานีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพตัดทุเรียนส่วนรถคันนี้เป็นรถของคุณป้าตัวเองเนี่ยเอามาใช้ทำงานก่อนเกิดเหตุกระบะขับตามมาตลอดแล้วก็มาประกบโบกให้ชะลอรถทีแรกเขาไม่ได้นึกถึงไฟแนนซ์เลยนะเขานึกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาไปปาดหน้ามาก่อนหรือเปล่าก็เลยจอดพอจอดปั๊บ3คนนี้ก็มาประกบแล้วก็บอกว่าจะเอารถกระบะไปตอนแรกขัดขืนไปสักพักโดนต่อยด้วยค่ะแล้วคนที่อ้างบอกเป็นไฟแนนซ์ก็ขับรถเขาไปเลยหนุ่มคนที่เห็นท่าไม่ดีไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมกระโดดขึ้นท้ายกระบะแล้วก็โทรไปให้แฟนสาวแจ้งตำรวจนี่ที่สุดตำรวจมาแล้วนะคะสภ.ชัยยามาสกัดตัวเอาไว้ปรากฏผู้ชาย3คนนี้แสดงตัวบอกพวกผมเป็นพนักงานยึดรถตำรวจก็เลยปล่อยตัวไปอ้าวงงไปเลยไปเลยค่ะทั้งรถของเขาก็ไปเขายอมรับบอกขาดส่งจริงๆแต่เพิ่งไปขึ้นศาลมาเมื่อ23เมษายนศาลให้ผ่อนชำระต่อขีดเส้นใต้เอาไว้คือ5กรกฎาคมนี้อ้าวยังไม่ถึงนี่ครับยังไม่ถึงไงใช่ไหมคะยังไม่ถึงกำหนดซึ่งพนักงานบุกมายึดรถแบบนี้เขาบอกเลยว่านี่มันไม่ถูกต้องค่ะคือรถเราไม่จริงครับใช่รถเข้ามาตรงศาลแล้วศาลเนี่ยให้ชำระณวันที่5กรกฎาคมครับคือถ้าว่าไม่ชำระเนี่ยทุกยึดได้นั่นไม่ว่าครับถือว่าผมยินยอมใช่ไหมครับแต่นี่คือเขามายึดโดยว่าผมไม่ได้ยินยอมไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยค่ะบอกอยู่ๆก็มายึดโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมอะไรเลยหลังเกิดเหตุไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ชายทั้ง3คนแล้วนะคะตำรวจก็จะเรียกทั้ง3คนมาแจ้งข้อหาอีกครั้งส่วนสาเหตุที่ตอนแรกเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมตำรวจปล่อยไปอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้แจ้งความขณะที่ทนายเกิดผลแก้วเกิดบอกกรณีนี้ยังไงทางมุมมองกฎหมายเป็นการยึดรถผิดวิธีค่ะยังไม่เลยกำหนดเลยศาลตัดสินเอาไว้ให้ชำระหนี้คือ5กรกฎาคมครับยังไม่ผิดนัดเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะยึดรถได้กรณีชายทั้ง3คนนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดคือฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นนะคะครับคุยกันด้วยเหตุและผลนะ อย่าใช้กำลังนะครับ